วันนี้เราก็จะมาฉีดวัคซีนกันอยู่ที่ CVS นะคะซึ่งเป็นร้านขายยาที่อยู่ทางเข้าหมู่บ้านนะคะง่ายๆแบบนี้เลยWe're getting a vaccine. คือเรามาฉีดวัคซีนกันที่นี่นะคะเหมือนมาเดินซื้อของที่เซเว่นนะคะเราก็จะ Not a check-in email. I got an appointment coming up email. นี่ค่ะคิวมีแค่นี้ค่ะมีแค่สองคนนี่แหละนะคะอันนั้นแม่ฉีดแล้วนะคะก็ฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะวัคซีนของหนมเลือกเป็นจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะก็จะฉีดแค่เข็มเดียวนะคะแล้วเขาก็จะให้ฟังเป็นตัวนี้นะคะเป็นอะไรอ่ะเป็นเรคคอร์ดการ์ดนะคะว่าเราฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะแถมส่วนลดของ CVS ตั้ง 20% นะคะเราก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมมันง่ายจังเลยคิวก็ไม่มีเลยไม่มีคิวเลยมาถึงปุ๊บฉีดเลยค่ะแล้วก็แค่คิดว่าเฮ้ยตอนนี้ประเทศไทยเราทำอะไรอยู่แค่นั้นเองเลยเรารู้สึกว่ามันง่ายจนรู้สึกว่าทำไมบ้านเรามันถึงทำอะไรให้มันยุ่งยากขนาดนั้นหรืออะไรหรือเป็นเพราะผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าโอเคนะครับที่นี่เขาก็เนาะเขามีวัคซีนเยอะเราก็เลยได้อานิสงส์จากสามีแล้วกันว่าอย่างไรกันเนาะเพราะว่าสามีก็พามาถ้ามาเองก็คงไม่มานะคะก็ฉีดได้ไปแล้วโอเคนะคะบายลืมบอกไปนะคะว่าวัคซีนฉีดฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะวันนี้ก็ตื่นขึ้นมานะคะก็รู้สึกเลยว่านะครับมีผลข้างเคียงนะคะสำหรับวัคซีนก็จะมีอาการเหมือนเป็นไข้นิดนึงนะคะก็คือปวดกล้ามเนื้อทุกส่วนเหมือนปวดแบบไม่ได้ออกกำลังกายมันปวดแบบปวดแบบเลยๆเข้าใจไหมคะเลยๆภาษาอีสานแล้วมันก็จะฟีลแบบปวดหัวหน่วงๆนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นว่าแบบปวดมากเหมือนอาการแบบมีไข้นั่นแหละแค่นั้นเลยค่ะที่เหลือก็ปกติแต่เราก็กินพยาเอ่อกินพารากันนะคะก็2เม็ดพอมันเริ่มมีอาการก็กินก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้หนักมากนะคะพอแบบทนได้อยู่นะคะนี่แหละค่ะเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะสงสัยมันยาแรงเนาะมันแค่แบบเข็มเดียวนะคะบาย